หลังผ่านพิธีมั่นและยกน้ำชาไปเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับคู่รักแห่งปีพีชกันตะพรหานพาณิชย์ทายาทและผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือเกษมราษฎร์และแก้มบุ๋มปรียดาสิทธาชัยดาราสาวและแม่ค้าคนสวยได้เริ่มจัดงานฉลองมงคลสมรสอย่างยิ่งใหญ่อลังการในค่ำคืนของเมื่อวานเวลา 18:00 นนะโรงแรมสยามเคมปินสกี้กรุงเทพโดยมีแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งเพราะเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เน้นมิดบรรยากาศในห้องจัดเลี้ยงให้กลายเป็นท้องทะเลหรืออะควาเรียมดังนั้นทีมงานจึงมาในโทนสีขาวฟ้าและน้ำเงินส่วนพี่พีชเองก็หล่อออร่าความเป็นเจ้าบ่าวซับสุดๆมาในชุดทักซิโดสีขาวทางด้านเจ้าสาวเองลุคแรกก็มาในชุดแต่งงานสีขาวหวานละมุนดุจเจ้าหญิงพร้อมมีดอกไม้เล็กๆปักติดกับชุดส่วนลุคที่2แอบเซ็กซี่เบาๆในชุดแต่งงานสีขาวที่เปิดไหล่และมีผ้าคลุมหัวเจ้าสาวมาด้วยเริ่มเข้าสู่ช่วงพิธีกรของพิธีฉลองสมรสพระราชทานงานนี้พี่พีชได้เตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าสาวด้วยการร้องเพลงให้แก้มบุ๋มกับเพลงที่ชื่อว่าเธอคือของขวัญชิงพี่พีชได้บอกเหตุผลที่ร้องเพลงว่าจริงๆมีของขวัญจะให้ทำเซอร์ไพรส์ค่ะและจริงๆพี่พีชเคยร้องเพลงถึง3เดือนให้น้องที่รู้จักมาสอนร้องเพลงที่โรงพยาบาลทำให้แก้มบุ๋มถึงจะตกใจเพราะพี่พีไปเรียนกับใครนะคะและให้ว่าเธอประทับใจมากเพราะว่าพี่พีไม่เคยร้องเพลงถึงแม้ว่าร้องเพลง Happy Birthday ก็ยังไม่เคยร้องเพลงซึ่งใครที่ได้ดูบรรยากาศงานแต่งของพี่พีแก้มบุ๋มจะต้องรู้สึกซาบซึ้งกับความน่ารักของคู่นี้แน่นอนรู้เลยว่าทั้งคู่เองก็ตื้นตันที่วันสำคัญของชีวิตมาถึงเพราะน้ำตาคลอกันตลอดทางดาราเดลี่ขอแสดงความยินดีกับพี่พีแก้มบุ๋มอีกครั้งด้วยนะคะ